สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Gamer Gen Y ก็วันนี้จินได้มีโอกาสมาเทส Ragnarok Origin Global ในช่วง Close Beta นะคะได้ลองเล่นมาประมาณอาทิตย์กว่าๆและทีนี้ก็เลยอยากจะลองมารีวิวว่าใน1วันในเกมเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเผื่อสำหรับคนไปทำงานที่ไม่มีเวลาเล่นแล้วก็อยากจะรู้มันมีอะไรบ้างเนาะก็เป็นรีวิวสนุกๆ ก็อาชีพที่เลือกเล่นในรอบนี้ค่ะก็จะเป็นพรีสสายฟูลซับเหมือนเดิมดูสีน่ารักไหมค่ะมาลองเล่นกันเลยโอเคค่ะใน1วันเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะคะก็จะมีเดลี่เควสตรงนี้ชุบแล้วก็เราจะใช้ตั๋วเนี่ยค่ะเดลี่ทิกเก็ตเข้าเล่นซึ่งใน1วันเนี่ยก็จะมี80ใบเราก็เลือกเลยว่าเราอยากทำภารกิจแบบไหนแล้วก็ภารกิจแต่ละอันนะคะเราก็จะได้เหรียญแบบนี้ซึ่งเราจะเอาไปใช้ในกิจกรรมมันใช่กิจกรรมลอตเตอรี่ป่ะนะคิดว่าใช่มั้งค่ะก็จะเอาไปใช้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ว่าถ้าเหรียญไหนเราไม่มีอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะมีหีบให้เปิดแต่ว่าไม่รู้ว่าในโอเพนเวต้าจะมีแจกไหมนะโอเคแล้วก็ต่อมาค่ะเป็นอีเวนต์อีเวนต์อันนี้ค่ะก็จะเป็นอีเวนต์ที่ต้องทำในแต่ละวันหรือแต่ในแต่ละอาทิตย์อย่างถ้าเรามีกิลด์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีอีเวนต์ต่างๆให้เข้าร่วมประมาณช่วงเวลาเข้าร่วมประมาณ2ทุ่มเนาะเวลาครอบครัวของทุกวันช่วง2ทุ่มก็จะมีทำอาหารมีแฟชั่นวีคมีแบบพวกทาวน์สเปซอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีตีบอสตรงนี้แล้วเวลาที่เราทำกิจเสร็จทำมันก็จะแจกของตามนี้เลยทุกวันก็ถ้ามาจาก ROX มาก่อนก็คล้ายๆเควสบอร์ดแหละมันก็จะมีแบบเควสสกิลมี ET เนาะมีลงหอ100ชั้นมี Aggressive Defense แล้วก็มีอันนี้เป็นหักไม้เป็นมินิกับตัว Elite Monster วิธีการฟาร์มของเกมนี้ค่ะจะมี2แบบเท่าที่ลองเล่นมาเนาะมันจะมีอันนี้เราจะใน1วันน่ะในทุกๆวันน่ะเราจะฟาร์มได้150นาทีโดยที่ได้เลเวลกับของแล้วก็มันจะมีตรงเนี้ยค่ะถ้าเราทำค่าแอคทิวิตี้ตรงเนี้ยถึง100อ่ะซึ่งมันคือตรงนี้ตึ๊ดอยู่ไหนนะเราก็จะได้แต้มตรงเนี้ยมาซึ่งตอนเนี้ยได้ประมาณ30แต้มต่อวันแล้วเวลาที่เราไปบอทตรงเนี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นการคูณดรอปเรทซึ่งในดรอปเรทเนี่ยมันก็จะมีตัวลูกอมด้วยที่ช่วยให้อันนี้ลูกอมที่ช่วยให้มีโอกาสดรอปของมากขึ้นในการคูณ EXP ก็เหมือนกันอย่าง150นาทีเมื่อกี้ถ้าเราใช้ตัว Field Battle ตรงนี้ค่ะมันก็จะได้ EXP เป็น2เท่าแต่ว่าไม่เคยสังเกตไม่แน่ใจว่ามันแบบลดระยะการเขาเรียกว่าเร่งระยะ Field Battle ทำให้มันหมดไวขึ้นมากกว่า150นาทีหรือเปล่าเพราะว่า EXP มันคูณ2โอเคแล้วก็ตอนนี้ก็เล่นเป็นพระน้อยเนาะเป็นพระฟูลซับก็จะมี2เซตมีซับกับฟาร์มซึ่งตรงเนี้ยสแตทตรงเนี้ยจะต่างกันตรงที่ฟาร์มก็จะมีวิทแหละส่วนอีกอันนึงมันจะเน้นอินกับดิกส์ต่อมาสกิลอะค่ะสกิลแล้วก็สลับเซตได้เหมือน ROX เนาะแล้วก็จะเป็นซับหรือฟาร์มก็ได้แล้วก็มันก็จะมีแบบพวกการเล่นแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเล่นสายไหน มีสกิลบอกนู่นนี่นั่นบางส่วนเราก็เลือกอัพเองได้แล้วก็เวลาที่เราเซตอะค่ะแมนนวลตรงเนี้ยมันจะไม่ได้ใช้ออโต้เนาะตัวออโต้จะมีตรงนี้ซึ่งออโต้เนี่ยจะใส่ได้แค่6สกิลใช่แล้วก็เราก็ลากแบบแร็กกระดอบเปลี่ยนได้เลยว่าเราอยากจะใช้สกิลไหนในการฟาร์มเพราะว่าบางทีถ้าเราไปลงรันกับตีอะค่ะเราก็จะเปลี่ยนเป็นเซตซับเนาะแล้วก็อย่างสมมติอะเซตซับเซตติ้งตรงเนี้ยค่ะบางทีเราก็จะเอาโฮลี่ไลท์ออกเพราะว่าเราต้องการเป็นฟูลซับเลยอย่างเช่นเวลาลงหออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่งั้นอะเวลาที่เราออโต้อะมันก็จะยิงโฮลี่ไลท์อย่างเดียวมันจะไม่ค่อยฮีลเท่าไหร่ไม่งั้นเราก็ต้องตั้งแมนนวลแบบลากแซงลากเซฟตี้วอลเดี๋ยวจะมีให้ดูในตอนหลังว่ามันวุ่นวายแค่ไหนแต่ว่าสนุกดีค่ะสนุกดีเท่าที่ลองเล่นดูทีนี้เราจะไปลงดันใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นเซตซัพพอร์ตตอนนี้ของในตัวค่ะเกมนี้ค่อนข้างมีอะไรให้ทำหลายอย่างมากคือจากเดิมเนาะที่เราจะมีแค่อัปเกรดกับรีไฟใช่ไหมคะแล้วก็มีเอนแชนเมนต์ต่อมาอันนี้มันจะมีโมดิฟาย
วีพอนด้วยนะทุกคนก็คืออาวุธเราอะไอ้ที่มันเขียนอย่างเงี้ยตอนแรกคิดว่ามันเป็นบั๊กแต่ว่าปรากฏว่าพอเราไปออฟมาแล้วอะมันเพิ่มแบบเป็นเหมือนสกิลอะสุ่มเป็นการสุ่มเหมือนกันก็คือจะใช้ตัวเนี่ยคอยที่เป็นสีเขาเรียกสีอะไรทองแดงนะคะก็จะมีอัปเกรดมี enchanting ค่ะแล้วก็ใส่การ์ดเนาะซึ่งการ์ดเนี่ยก็ยังสามารถ awake ได้อีกซึ่งมันมีอะไรให้ทำเยอะมากๆแล้วก็โอเคเรามาดูซิอย่างสมมติเราเป็นพาฟูซับค่ะเราก็จะเน้นใส่ของที่มันเพิ่มพวก healing effect เนาะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดบอสที่ไม่รู้ว่าใน Open Beta เราจะมีโอกาสได้สัมผัสไหมนะคะแล้วก็สัมผัสเต็มที่ณตอนนี้ในโลกของ ROX ที่เราไม่เคยได้ถึงบวก9แล้วก็ได้ในนี้แล้วก็อาวุธที่เราทำการเขาเรียกว่าอะไรนะ Modify แล้วค่ะมันก็จะขึ้นแบบวิ่งๆแบบนี้ใช่แล้วก็ระบบกาชาในเกมมีนะมันจะเป็น summoning page แบบนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเพจของเราเนาะที่เราสุ่มได้มาก็จะมีแบบ rank S A B แล้วก็ C ซึ่งแต่ละเพจแต่ละประเภทอะค่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีสกิลของมันเนาะอย่างนี้เป็น group attack อันนี้จะเป็น support อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มี single attack มีแบบ defense ในเพจเนี่ยยังอ่ะในเพจเนี่ยก็คือเรามีการอัพเลเวลเนาะอัพเลเวลเพจซึ่งจะอัพได้เท่าเลเวลเรามีการเลื่อนขั้นมีการสะสมจิ๊กซอมีการสะสมจิ๊กซอค่ะแล้วก็เพื่ออัพเกรดมันต่อมามีคุณสมบัติเราก็ต้องฝึกซึ่งฝึกเนี่ยเราก็จะใช้สิ่งนี้ Spirit Wheel แล้วเวลาฝึกอะค่ะสมมติถ้าเราไม่ได้แอดอะไรเนาะเรตติ้งมันจะเป็น200ใช่ไหมคะซึ่งมันจะรวมตรงนี้กับ Divine Powerแล้วก็มีผลกับค่าพลังพาวเวอร์ของตัวละครหลักเรา อย่างน้องคนนี้อันนี้ค่าเรตติ้ง 3,000 แหละแล้วเวลาฝึกอะค่ะมันก็เนาะมันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าโอเคสเตตไหนอย่างถ้าสเตตของตัวนี้อาจจะเน้นอินเนาะอินลักตัวนี้เราอยากได้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็จะไปลดสเตตตัวอื่นเนี่ยซึ่งก็ดูไม่คุ้มเนาะเราก็แบบอ่ะกดไปเรื่อยๆดูซิมันจะได้ไหมก็นะสุ่มเนาะใช่ชื่อว่าสุ่มก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็มีตั้งค่าเข้าทีมในนี้ค่ะถ้าเลเวลสูงประมาณหนึ่งแล้วอ่ะมันก็จะปลดล็อกซึ่งทีมมันก็จะมีทีมออกรบออกรบก็คือทีมที่เพชรที่จะออกมาช่วยสู้แล้วก็ถ้าตัวแรกตายเนี่ยค่ะตัวที่สองก็จะออกมาก็จะเวียนกันไปหรือว่าเราสามารถเลือกจิ้มซัมมอนตัวไหนก็ได้สมมติเราตีธาตุที่แพ้ธาตุนี้อยู่ก็เรียกอีกธาตุนึงออกมาประมาณนี้ต่อมาแอซิสตัวนี้มันเอาไว้เพิ่มค่า Divine Power แต่มันจะไม่ได้ออกมาสู้นะก็เลือกตัวที่เพิ่มช่วยเพิ่มค่าพลังให้เราละกันไหนมาดูการสุ่มซิการสุ่มก็จะแบ่งเนาะมันก็จะมีล็อกแหละว่าโอเคซัมมอนครบ60ครั้งจะได้สัตว์เลี้ยงระดับ A แน่นอนระดับ A มีอะไรบ้างอ่ะตรงนี้มันจะมี Wish List ของสัตว์เลี้ยงด้วยก็คือดูว่าเราอยากได้ตัวไหนถ้าไหนเข้ากับเรามากเราก็คลิกค้างอ่ะเนาะแต่ว่าตรงนี้มันยังแบบยังแปลไม่เสร็จดีค่ะเราก็จริงๆมันอ่านได้อีกหน้านึงแต่หาทางเข้าเมนูอะไรไม่ค่อยเจอเลยเกมนี้ยังงงๆอยู่แล้วก็ดูว่าโอเคแต่ละอันอ่ะเราก็เดาๆเอาเนาะว่าอันนี้มันก็น่าจะเป็นแบบอะไรสักอย่างโดยที่ชอบใช้อะค่ะจะเป็น2ตัวนี้ก็คือตัวเนี้ยมันจะใช้สกิล Meteor Storm ใช่ Storm แบบเป็นสกิลของอะไรนะวิสาดต่อมาตัวเนี้ยค่ะก็จะเป็น Lord of Vermilion ซึ่งมีประโยชน์กับพระมากในการแบบว่าฟาร์มเพราะว่าแบบสกิลบูก็ไร้นานเหลือเกินลองดูค่ะว่าใครชอบตัวไหนอันนี้เป็นระดับ A เนาะส่วน Legendary Summon นี่มันก็จะบอกว่าโอเคเราต้องซัมมอนครบ120ครั้งนะอันนี้ก็จะการันตีที่สัตว์เลี้ยงระดับ S สีแดงถ้าได้อีก60ครั้งก็จะได้ A ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีแบบระดับ S แล้วก็มีความปรารถนาสักระดับ A ให้เลือกด้วยแล้วก็ลองดูว่าโอเคเราชอบตัวไหนอะไรอย่างงี้อุ๊ยอันนี้แปลแล้วหรอโอเคประมาณนี้เรามาลองกาชากันทุกวันมันก็จะฟรีให้ครั้งหนึ่งนะคะ
อ่ะได้ตัวที่ไม่ได้ใช้เลิศมันจะมีพวกพอยช็อปอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะบางทีก็แบบยังเล่นได้ไม่ครบดีเท่าไหร่อือหือพวกช็อปตัวเนี้ยค่ะมันก็จะรีเซ็ตอาทิตย์ละครั้งเนาะเหมือนเกมทั่วๆไปแล้วก็จะแต้มมาจากการแบบทำนู่นทำนี่อย่างตัวเนี้ยมันก็จะบอกว่าได้มาจากอะไรบ้างก็ควรมีกิลด์เนาะในการเล่นเพราะว่ามันจะช่วยซัพพอร์ตตัวละครเราแล้วก็อีเวนต์กิลด์อะค่ะมันจะให้ EXP ค่อนข้างเยอะจะได้เลเวลทันๆกันพวกขนนกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องอัพเหมือนกันนะออกในดูซิไหนนี่ขนนกมันดูตัวอย่างเซตได้ตรงนี้ว่าโอเคเราอยากได้แอตทริบิวอะไรตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดบางทีพอเราใช้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเซตนี้เนาะมันก็จะบอกบวกอะไรบ้างตัวโดยที่ขนนกอันนี้ค่ะมันก็จะแบ่งเป็นสีอย่างอันนี้สมมติว่าอ่ะเป็นม่วง3อันเนาะมันก็จะได้ เราใส่ M attack เนาะก็ได้ M attack 30อันนี้ก็ดีกว่ามีสีส้มเข้ามาก็จะบวก attack stat อีก 25% ทีนี้ใครอยากลองอัปเกรดแบบไหนก็ลองดูทีนี้เราก็ยังอัพขั้นได้อีกนะนี่ก็จะใช้เงินกับตัวขนนกประเภทเดียวกันอัพคันไปซึ่งตัวนี้ก็จะมีผลกับค่า DY power ของเราตัว power ของตัวละครเนาะประมาณนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบอกว่าเซตนี้มีกี่พอยต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่ลองเล่นมาแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงการ์ดตัวการ์ดอะค่ะมันนอกจากใส่การ์ดแล้วเนี่ยมันยังสามารถ awake ได้อีกแล้วนอกจาก awake เนี่ยมันยังจะอัพขั้นของการ awake ได้อีกสูงสุดก็คือ3ดาวเลเวล15ซึ่งแต่ละอันก็จะใช้เศษจิ๊กซอที่สมมติว่าเราได้การ์ดที่เราไม่ใช้มาค่ะเอามันไปย่อยเนาะย่อยแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นเศษจิ๊กซอแล้วก็เอามาอัพขั้นมันตามนี้อันนี้การ์ดที่ยังไม่ได้ awake เนาะแต่ว่าจริงๆตรงนี้มันก็ไม่ได้บอกมันขาดรายละเอียดเหมือนกันเนาะว่าแบบอันนี้เอาเวกเรามันได้สเตตอะไรต้องลองเอาเวกก่อนหรืออาจจะมีแต่หาไม่เจอก็ได้ต่อมาเหมือนสเตมิน่าเนาะสเตมิน่าเนี่ยใช้อะไรบ้างณตอนนี้ค่ะเท่าที่ลองเล่นก็จะมีทำอาหารที่บวกสเตตพวกนี้แล้วก็ทำพวกยาโพชั่นโดยที่วัตถุดิบพวกนี้ค่ะเราจะได้มาจากการไปฟาร์มพวกนี้โดยที่การฟาร์มเนี่ยก็จะมีสามารถซื้อสมุดที่ฟาร์มออโต้ได้มันอยู่ไหนนะตึ๊ดตึ๊ดใช้งานอ่ะนี่ออโต้ฟิชชิ่งบุ๊ก1เล่ม5เพจใช้ได้10นาทีแล้วก็อันนี้เป็นเด็ดผักออโต้1ม้วนใช้ได้10นาทีเหมือนกันก็จะใช้แค่5เพจเองมีอะไรอีกตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ๋อแต่ว่าอย่างวันนึงก็จะทำได้ไม่เยอะมากค่ะปกติก็จะทำยาขายเพราะว่าเป็นพาร์ทในชีวิตแบบยากจนนิดนึงเนาะเราต้องซื้อยา SP ซื้อบูเจมซึ่งซื้อทีก็เป็นแสนซึ่งเงินเรามีอยู่แค่นี้อัปเกรดก็ต้องอัปเกรดนี่ก็จะใช้ชีวิตลำบากนิดนึงเพราะว่ามันฟาร์มได้แค่150นาทีเนาะส่วนใหญ่ของที่เรามอนสที่เราจะเลือกไปฟาร์มเพื่อเอาของอ่ะมันก็จะเป็นมอนสที่เราจะเอามาทำพวกอาวุธอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีอาวุธแล้วน่าจะทำอาวุธอีกทีตอนเลเวล70แหละก็เลยยังไม่มีให้ดูเนาะป่ะเราไปลองทำเดลี่เควสกันสักหน่อยอ่ะเริ่มจากเดมอนเทรเชอร์ตัวนี้จะเป็นทำอัตโนมัติเนาะเขาก็จะวิ่งเก็บของซึ่งของเนี่ยก็จะสุ่มบางทีก็จะได้เงินบ้างได้ของตีบวกบ้างอะไรแบบนี้ส่วนพวกดนตรีในเกมหรือว่าซาวด์เอฟเฟคเนี่ยก็จะแบบออริจินอลแร็กนาร็อกเลยเหมือนเดิมเลยถ้าใครที่ชอบแบบชอบเล่นแล็กอยู่แล้วอะก็น่าจะชอบแบบเล่นเพลินๆเนาะเรามันสายแคชชวลสาย Pay to Beautiful ซึ่งไอตัวที่เควสของ Demon Treasure อันเนี้ยค่ะมันก็บางเควสมันก็จะแจกเป็นตั๋วพิเศษสมมติว่าโควต้าวันนึงอาจจะได้กี่ครั้งอย่างเงี้ยค่ะ
ตัวตั๋วพิเศษนั่นน่ะก็เราก็กดใช้ที่ตั๋วในกระเป๋าแล้วก็มาใช้เพิ่มเติมได้เนาะตรงนี้ในหน้าตาตั๋วนี่แบบนี้Divilushi Watcher เราก็กดใช้แล้วมันก็จะแบบใช้แล้วก็วิ่งให้อัตโนมัติเอ๊ะหมดแล้วหรออ่ะโอเคหมดแล้วนี้เรากดใช้อันนี้ต่อชุบซึ่งในตอนเล่นเนี่ยเราก็จะมีตัวลูนาติกเนาะตัวกระต่ายตัวเนี้ยคอยเดินแล้วก็พูดคุยให้เราไม่เหงาในทุกๆวันเมนูมันอยู่อย่างเงี้ยถ้าใครรำคาญก็เนี่ยปิดมันไปก็ได้ทุกๆวันมันก็จะแรนดอมเนาะว่าแบบมันจะเป็นโหมดไหนอะไรเงี้ยน่ารักดีค่ะต่อมาไหนดูสิอ่ะอันนี้เป็นอีกอีเวนต์นึงเป็นตัวแคทคาราวานเนาะดูสิว่าหน้าตาเป็นใช้เงินเยอะวันนี้เงินเหลือเท่าไหร่ยากจนแท้200,000นะทุกคนมันสิปวดใจ80,000นี่อีก50,000 80,000เหลือล้านหนึ่งแล้วทุกคนเราจะให้ดูนะคะว่าทำเราได้อะไรถ้าดูเงินฉันมันหายไปมาเยอะมากแล้วนะโอเคค่ะนี้รางวัลที่เราจะได้คืออะไรคืออันนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเป็นเฟรมเป็นค่าชื่อเสียงค่าชื่อเสียงวิธีการใช้ก็คืออยู่ไหนนะเดี๋ยวนะเราขอเอาตังค์ก่อนอ๋อมันกดใช้ให้เลยเหรอหายไปแล้วปกติมันจะมีหีบที่มันเป็นค่าชื่อเสียงอะซึ่งต่อวันมันจะจำกัดการใช้น่าจะกดใช้ไปเมื่อวานหมดแหละโอเคไม่เป็นไรค่าชื่อเสียงมันเพิ่มอะไรนะค่าชื่อเสียงมันมีผลกับตรงนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวนะนี่เหรียญนี่ค่าชื่อเสียงนี้เราได้จากเฟรมบ็อกซ์แบบนี้โดยที่เราต้องทำคำเควสแคทแฮนด์คาราวานเพื่อได้มาโดยที่แต่ละอันจริงๆมันจะมีเอฟเฟกต์ตรงนี้แต่เหมือนบักมันไม่ขึ้นอีกแล้วอะก็เลยไม่กล้าอัพอันอื่นเพราะไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยค่ะโดยที่การจะปลดล็อกแต่ละเหรียญนะเราต้องทำเควสย่อยของมันเนาะทีนี้อันนี้จำได้ว่ามันเพิ่ม M Attack อะเราก็จะใช้ค่าชื่อเสียงเท่านี้กับเงินอีกแล้วเงินอีกแล้วทุกคนอ้าวเลเวลเต็มแล้วอันนี้โอเคในเกมนี้ก็จะใช้แบบเงินอัพเกรดแบบเยอะมากเลยอ่ะชีวิตพระอ่ะทีนี้ส่วนใหญ่ที่เข้าทุกวันนะคะจะเป็น2ตัวนี้เนาะเป็น Anthem Trial กับ Hazy Forest เรามาดูว่าแต่ละอันทำอย่างไรตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดซึ่งอันเนี้ยถ้าใครที่ได้เป็นหัวหน้าทีมมันก็จะมี benefit เนาะมันจะได้แบบกล่องของขวัญพิเศษด้วยเพราะว่าบางทีถ้าแบบถ้าขี้เกียจเล่นอะเราก็ไปตามตีคนอื่นก็ได้เพราะว่าเห็นส่วนใหญ่เขาก็กดตามกันถ้าแบบไม่ได้เป็นหัวตีแล้วหัวตีก็จะเป็นแบบตัวแบกเดินเควสให้อะไรเงี้ยเราก็มีนิสัยไม่ดีเนาะมีบ้างที่เราไปกดเดินตามเขาหนีเควสก็อยู่หน้าโบสถ์อะลองดูสิเขาจะรับเราไหมอ่ะเขารับแหละโอเคในระหว่างรอเรามาดูซิมันได้อะไรบ้างจะโซโล่ก็ได้นะถ้าแบบดาเมจพออะไรเงี้ยถ้าอยากจบไวก็เข้าหลายๆคนก็ได้นี่เราก็จะได้เหรียญตรานี้มาไหนเรามาดูชุดแฟชั่นอ่ะไม่ทันละอันนี้เสร็จแล้วเสร็จซับโอเคนี่เราใช้40เชลมีไว
เอ๊ะมันไม่ใช่สิก็ใช่นี่โอเคเรามาดูแฟชั่นกันดีกว่าทุกคนมันน่ารักมากเลยเร็วๆสินายนี่เราก็มาคุยกับตัวนี้มันก็จะรูเล็ตนะค่ะติดตามก็ได้นี่วิธีก็คือขึ้นไปเรื่อยๆหาแบบเปิดแมปไปเลยครึ่งจอบางครั้งเราก็จะเจ อมินิเกมให้เล่นแบบนี้เนาะเราก็แค่หลบกล้วยกับขวานที่โคโค่ป่ามาเท่านั้นเองซึ่งจะบอกว่าในเควสเดลี่เควสอะมันมีให้เลือกเล่นแบบนี้ด้วยนะสำหรับใครที่แบบเบื่อแบบไม่อยากลงไอ้พวกเนี้ยวันไหนเงาๆก็แบบเล่นเอาเหรียญประเภทอื่นๆบ้างแล้วเราก็เลือกของสุ่มเนี่ยของที่มันจะแสอดหิบเลยอะเรียบร้อยก็จะใช้เวลาลงแป๊บหนึ่งค่ะไม่กี่นาทีค่อนข้างไวเลยแหละเราก็ leave party bye ยินดีต้อนรับสู่ฮาซี่ฟอเรสต์เมื่อกี้ก็จะเป็นตัวฮาซี่ฟอเรสต์เนาะที่เราลงได้ทุกวันต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ก็จะลงบ่อยๆแต่ว่าเนี่ยที่บอกว่ามันจะมีบอกเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิ่งหนีกล้วยกับขวานลิงเมื่อกี้แหละแล้วก็มีเพิ่มเติมมาก็คืออะไรนะมีปลาหมึกพ่นน้ำด้วยอันนี้ก็จะเดินตามคนเป็นเหมือนสปายจะไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เต้นอันเนี้ยใครไม่มีเวลาเนาะสมมติใคร work from home ติดงานติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกได้ว่าเราจะเต้นกี่นาทีเนี่ย15หรือ30นาทีบางทีก็ไปยืนเต้นกลางนะพูแล้วก็ปล่อยจอไว้เฉยๆ AFK ไปมันก็จะยืนเต้นพอถึงเวลาค่ะมันก็จะได้ของอันนี้จริงๆอ่ะอันเนี้ยเราสามารถรับอันเนี้ยแล้วก็ไปลงด่านวิกิได้มันก็จะได้2เควสอันนี้คืออะไรไม่เคยลงอ่ะคืออะไรจำไม่ได้ส่วนอันนี้อ่ะมันใช้เวลานานเหมือนกันเพราะว่ามันต้องล่าบอสในจำนวนตัวที่เขากำหนดก็ใช้เวลาทั้งวันอาจจะต้องเฝ้าจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเบสอันเนี้ยมันจะได้เยอะกว่าอันอื่นหรือเปล่าเนาะต้องลองดูส่วนอันเนี้ยก็จะไม่ได้เล่นใช่ไหมเราก็จะไม่ได้อันเนี้ยเราก็จะไปเปิดหีบเอาโอเคเรามาลงอันนี้ให้จบดีกว่า NPC ก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยชุบมาหาทีม really ไม่มีทีมหรอมาค่ะจะพวกขี้เกียจเป็นหัวหน้าทีมสินะไปค่ะตรงนี้ค่ะเราก็จะกดแป้นตรงกลางเป็นรูเล็ตสุ่มเราก็ช่วยเพื่อนวิ่งลากได้นะมันไม่ได้โหดขนาดนั้นโอ
จริงเป็นคนพูดไม่เก่งนะคะชุบชุบชุบแอบยากเหมือนกันนะแบบว่าในการที่จะอัดคลิปพูดไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยนี่อันนี้เป็นรางวัลของหัวหน้าทีมได้กล่องบางอย่างเปิดมาได้ถุงเงินเปิดดูสิหาคนอีกสักหน่อยเผื่อใครอยากเก็บตกจบแล้วใช้เวลาแค่เท่าไหร่ไม่กี่นาทีกว่าๆหรือปะตอนนี้ Daily Quest ของวันนี้ค่ะก็เสร็จแล้วเราก็จะได้รีวอร์ดตรงนี้มาสุ่มชุบไหนมาดูซิต่อมาอีเวนต์กดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอ่ะมีอันนี้ค่ะตัวเนี้ยมันจะเป็นออฟเฮมเนาะก็เราสามารถเลือกว่าอุ๊ยลืมว่ามีตัวนี้แล้วนี่นะไม่เอาน้องออกมาใช้เลยน้องเป็นป้องกันเปล่านะชุบชุบโอเคเอาละโอเคตอนเนี้ยอยู่ที่เศษ100แล้วมันก็จะมีบอกตรงเนี้ยค่ะว่าค่า DIY Power ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ตรงเนี้ยขาดไป 7,000 เนาะนี้ของที่ได้อ่ะตัวนี้ก็จะมีจิ๊กซอของแมวแต่ว่าแมวตัวนี้เหมือนจะต้องเหมือนเหมาะกับคนเล่น P Attack มั้งถ้าจำไม่ผิดก็เลยไม่ได้ใช้อ่ะตัวนี้ไว้ใช้อัพไตเติลของเราไตเติลที่พูดถึงคือตรงนี้ตรงไหนวะมันอยู่ไหนนะไม่ใช่ตรงนี้สิไกด์แทรีเอจำไม่ได้หาไม่เจอหาของไม่ค่อยเจออะเรามาลองอะอันนี้อยู่ไหนล่ะนี่ๆวิธีเล่นแต่ด่านเนี้ยเป็นด่านที่ไม่ผ่านสักทีอะเงือกต่อยปิโกต่อยน่าจะต้องตีแรงกว่านี้แมกนัสไม่ได้เลยค่ะไม่มีการเพนดูวายน้องจะตุยแล้วน้องตัวนี้จะตุยแล้วอันนี้ชุบไม่ได้อะทุกคนอันนี้ขนาดมากก็คือถ้าเห็นเชือกข้างบนเมื่อกี้ไหมคะถ้าสมมติว่าเชือกหมดอ่ะมันก็จะหมดเวลาต่อให้แบบมอนจะใกล้ตายเนาะเราจะต้องปิดให้ไวพอไม่เป็นไร
คลาสสายฟรีฟรีทูเพย์เพย์ทูบิวตี้ฟูลมาได้เท่านี้ตรงนี้ก็จะเป็นกวาดล้างแล้วก็จะได้พวกนี้มาขนนกทั้งหลายเหล่านี้ต่อมาเควสนี้เราเก็บไปแล้วเนาะอันนี้ลงได้เรื่อยๆมันก็เลยไม่ได้ถูกเลื่อนไปอันนี้เอ๊ะกิวออเดอร์ทำเสร็จแล้วหรอเมื่อไหร่นะต่อไปไม้ผีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอีลิทมอนสเตอร์กับมินิมาดูสิว่ามีเควสไหมออกก่อนเข้าด้วยค่ะเข้าด้วยทันไหม yes เป็นซับก็อันนี้เป็นซับโอเคแล้วก็เอาโฮลี่ไลท์โอเคเราไล่เร็วสักหน่อยไหมไม่เอาเปลืองจะมีหัก2อันเนาะถ้าเป็นตัวบัดดี้บรันช์มันจะเป็นมินิส่วนเดทบรันช์จะเป็นอีลิทมอนสเตอร์ว้าววันก่อนลง ET กับเพื่อนเป็นลงครั้งแรกแล้วก็ได้ achievement เป็นคุณชุบชีวิตเพื่อนไปแล้ว100ครั้งหลังๆนี้มันออกตัวไม้โยกบ่อยจังแล้วแบบตบแรงมากจริงถ้ามันไม่ออกไม้ผีก็แทบจะปล่อยจอได้เลยแหละให้มันออโต้เอาแต่ว่าเคยไปตีหนึ่งแล้วแบบตายเกือบยกตีก็เลยต้องเฝ้าจอนิดนึงพอดีอันนี้ก็จะไม่เห็นดาเมจขึ้นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าปิดดาเมจคนอื่นไปมันค่อนข้างแบบลายตานิดนึงอันนี้จะเป็นดาเมจของน้อง Deep Sea Witch ของเราจะบอกว่าเกมนี้เพชรแบบมีประโยชน์ดีนะมีไม้2ตัวเลยเนี่ยโอ้โหคือเซฟตี้มันนะบางทีสมมติเราไปชื่อเพื่อนกดใช้อ่ะมันขึ้นของตัวเองเนี่ยในมือเอ๊ะ
ไหนไหนไหนเอาเซฟไปนะเห็นไหมแบบเนี้ยอยากให้ปรับปรุงระบบเซฟตี้วอลมากชีวิตยากเหลือเกินตีตี้ไม้บอสค่ะเขาก็จะสลับกันหักคนละ1ไม้ก็คือเป็นไม้บอส1แล้วก็ไม้ผี1หมดยังเหลืออะไรเหลือผีอีก1อ่ะแต่ว่าถ้าเจอตีแบบเงียบยืนเฉยๆฉันจะให้เธอหักไม้ฉันจะตีอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็หักเองเลยจ้าหมดยังหมดแล้วค่ะอันนี้จะเป็นเฮลเฮมเนาะมันจะมี2โหมดโหมดง่ายกับโหมดยากก็อันนี้ปกติจะรอลงกับลูกศิษย์ตอนเย็นรอลูกศิษย์เลิกงานก่อนอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้รอลูกศิษย์เลเวล60จะได้ไปลงแบบดูโอด้วยกันแต่ว่าจริงๆอัดคลิปแบบเดี่ยวไว้แล้วเมื่อวานเดี๋ยวจะเอาลองมาตัดให้ดูก่อนนี่พออันนี้เราทำครบร้อยแต้มใช่ไหมเราก็จะได้แต้มตรงนี้มาแล้วเราก็ไปปลอดตายดูสิเหลืออะไรต้องทำอีกได้ทั้ง9อันเนี่ยอันนี้มันเหมือนจะเป็นแบบเลือกของที่อยากได้แล้วก็ออนไลน์ถึงนาทีที่เขากำหนดไว้เนาะอันนี้ก็ออนไลน์ถึง120นาทีจริงๆบอทก็ถึงแล้วแหละแล้วมันก็จะได้ลูกเต่ามาทอยสุ่มโชคประมาณนั้นอันนี้มันเป็น CBT เนาะก็จะแจกของเยอะดูเงินสิดูเพชรจริงๆใช้ไปบ้างแล้วแหละใช้ไปเยอะเลยระบบประมูลอันนี้ค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะของหายหมดเลยไปไหนแล้วปกติมันจะมีของประมูลไอเนี้ยตรา Adventure ตึ๊ดนี่เขาจะประมูลตาอันนี้กันแต่ว่าไม่เคยประมูลนะก็เลยไม่แน่ใจยังงงๆระบบอยู่นี่ค่ะพอเราเลเวล62ใช่ไหมตรงนี้มันก็จะขึ้นให้อัปเกรดเนี่ยสะกดผิดด้วยอัปเกรดมันก็จะใช้ชิ้นส่วนพวกนี้ค่ะมันได้จากตัวนี้เนาะสมมติเรามีของขั้นต้นอะขั้นหนึ่งอะแล้วก็เอามาคราฟเป็นขั้น2ได้อย่างเนี้ยลูกอมคูณ2ก็จะกลายเป็นลูกอมคูณ3 Lucky Candy ตรงนี้โอกาสตอบ2ครั้งก็จะกลายเป็นมีโอกาส 50% ที่จะตอบ3ครั้งลองดูเนาะว่าใครชอบแบบไหนอาหารก็เหมือนกันอาหารจาก2ดาวเงี้ยค่ะสมมติว่าอันนี้เนาะแคสลบ8กับลบ3อันนี้ก็ได้ลบ5กับลบ10อะไรเงี้ยชอบแบบไหนอ้อนี่ไงนี่ๆอันนี้มันจะเป็นตัวที่เราใช้อัพแบบไตเติ้ลเราปะรูปสัญลักษณ์ที่อยู่หน้าชื่อของเราอ่ะใช่ส่วนใหญ่พาจนๆก็จะแบบคาบยาขายอะค่ะเดี๋ยวไปคราฟให้ดูนะนี่จะอัปเกรดนี่นะกดไปเลยชิวเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ของในตัวก็จะพยายามเลือกอันที่มีอินมีเด็กซ์แล้วก็มีฮีลลิ่งเอฟเฟกต์อันนี้ก็ลองเล่นดูหน่อยจริงๆเพิ่งไปเจอคาถา70น่าสนใจมากมันจะเป็นแบบว่าเพิ่มฮิลอาจจะฮิลน้อยลงแต่ว่าฮิลมันจะกลายเป็นแบบกึ่งๆฮิลหมู่นิดหน่อยก็คือเพื่อนรอบๆได้ด้วยซึ่งรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากในจังหวะที่แบบโอเคเราไล่นู่นไล่นี่ไม่ทันอะไรอย่างนี้นี่นะอันนี้ก็จะเป็นของที่ใส่ตัวนี้ก็เลือกแบบเสร็จมาเพราะว่าบางอันมันก็ไม่บอกว่าได้เบนฟิตอะไรงงมากมันยังแปลไม่เสร็จดีมันนี้ครับไหนดูสิ
อันนี้เลือกเป็นโลกสะท้อนมานะแต่ว่าคิดว่าถ้า Open Beta อาจจะดูเป็นสมุดเพราะว่าเรามีการสลับเซตไปใช้เซตฟาร์มเนาะตัวสมุดอะโลกที่เป็นโลกสมุดมันจะเหมือนกับใช้สกิลอันเดตสักอย่างแบบได้แรงขึ้นอาจจะไปใช้อันนั้นแทนแต่ก็เดี๋ยวดูอีกทีประมาณนี้อันนี้เนาะ healing effect ที่เราพูดถึงกันอันนี้อะไรวะอ้ออันนี้จะเป็นคอตัวนี้มันเลือกได้หลายเซตเหมือนกันนะเลือกได้หลาย preset เราก็ดูว่าเราอะใช้ตัวไหนตอนนี้ยังไม่ได้ดูของใหม่ที่ได้มาเลยวิคอส้มคอเนี้ยจะมีอายุการใช้งาน30วันเนาะอันนี้ก็ใช้ไปแล้ว5วันทีนี้ก็ต้องดูว่าเราชอบใช้สกิลอะไรเป็นพิเศษอย่างอันนี้ก็จะเอาแบบเอฟเฟคของเรซิ่งเพิ่มขึ้นอันนี้ยาเนาะเพราะยาใช้ค่อนข้างเปลืองยา SP แล้วก็มีอันนี้เป็นไคลี่กับอันนี้เนาะก็ลดดาเมจแต่จริงๆมันมีอันที่ดีกว่านี้แต่ว่ากดผิดเผยย่อยไปแหละนี่เราก็จะเลือกบำรุงได้ใช้น้ำยาสิ่งนี้ได้จากนี่ร้านเลยใช่เราจะดูอันอื่นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอันอื่นที่เราได้มาเนาะลองดูว่าใครชอบอะไรแบบไหนเนี่ยมันจะเป็นซีดีลดลงนู่นนี่นั่นตึ๊ดตึ๊ดอุ๊ยอันนี้ดีอันนี้ดื้อไหนดูถ้าอันไหนที่มีสกิลที่เราใช้อยู่ในเซตเข้าใจว่ามันจะมีรูปดาวแปะไว้อะเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นระยะเวลาผลลดลงอ่านแล้วงงอะคือได้หรอน่าจะดีแหละนี่คือไม่แน่ใจว่าคำระยะเวลามีผลลดลงอะคือใช้เวลามากขึ้นหรือว่าใช้เวลาน้อยลงอ่านลงงงฮิวแรงขึ้นเท่านึงเลิศนี่ไงนี่ใช่อันนี้หรือเปล่าอันนี้อารมณ์เหมือนหิวธรรมดาแต่ได้หิวหมูคิดว่าดีนะคิดว่าดีอยู่นะแต่ต้องลองเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาดูทีหลังรู้สึกจะใช้เวลานานโอเคเราอัปเกรดตรงนี้ปุ๊บอ่ะเลเวลพอเราเลเวลอัพเราอย่าลืมไปดูสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะทุกคนนี่อัพไปเลยทำไมตัวที่หนึ่งมาถึงกลายเป็นตัวเมื่อกี้ล่ะเดี๋ยวนะจัดใหม่จัดใหม่นี่ตัวนี้สิใช้บ่อยอุ้ยน้องบ้านลาไม่งอรอเติบโตนะคะน้องหนู1 2 3 4 5อันนี้เราเน้นค่าพลังก่อนเนาะเราก็เลือกตัวที่ให้เยอะที่สุดเดี๋ยวอะไรอีกเมื่อกี้ได้จิ๊กซอมาหรือเปล่าครับเอาตัวนี้ใช้โอเคเหมือนบนมันจะย่างอยู่คนเดียวอะแต่ว่าอันนี้มันก็มีบอกนะว่ามันซัพพอร์ตอะไรบ้างเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นค่าที่สัตว์เลี้ยง มีผลกับสัตว์เลี้ยงไหนมาดูซิระบบกิลมีอะไรบ้างระบบกิลอันนี้ก็จะเป็นเหมือนทั่วๆไปทีนี้ในหน้ากิลอ่ะมันจะมีนี่กิลเวนดิ้งแมชชีนเราก็จะใช้แต้มเนี่ยกดซื้อของได้เป็นการจำกัดต่อสัปดาห์ถ้าใครตังหมดตังหมดซื้อสุ่มซื้ออันนี้มีแล้วโอเค
นี่แหละใครอยากช้อปปิ้งอะไรก็เข้ามาได้นะจ๊ะต่อมาล็อกอินค่ะล็อกอินทุกวันก็จะได้เงินแสนนึงเป็นเบเนฟิตของคนมีกิลด์เนาะอันนี้รับไปยังอ่ะรับแล้วโบนัสตรงนี้ค่ะจะเป็นเหมือนกับว่าถ้าลูกกิลด์ได้ achievement มันก็จะเหมือนกับลูกกิลด์ก็จะเลือกได้ว่าจะส่งอ่างเปาเนี่ยเข้ากิลด์ไหมแล้วก็เวลาที่กดไปแล้วอ่ะมันก็จะน่าจะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยตัวละครชื่อนี้ได้รับสัญลักษณ์ระดับ EP เนาะแล้วก็กดสุ่มว่าเราจะได้ตัวแซดเท่าไหร่ก็เรียกง่ายๆว่าถ้าสมมติว่ารับน้องใหม่เข้ากิลด์ที่เลเวลน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอ่างเปาส่งเข้ามาเยอะหน่อยในช่วงแรกของการเล่นนี่ก็จะเป็นอีเวนต์ทีนี้อันที่ชอบมากอันหนึ่งอะมันอยู่ไหนอะดิหาไม่เจออีกแล้วหาของไม่เจออ่ะมันจะมีแจ้งเตือนอันเนี้ยแต่ว่าถ้าของจริงอาจจะมีผลกับพวกบนมือถือหรือเปล่านะคิดว่ามันน่าจะแจ้งเตือนตรงนั้นเนาะว่าแบบแต่ละวันมีกิจอะไรบ้างเพราะว่าตอนเล่น ROX มันจะเหมือนกับเราต้องประกาศแบบแมนนวลไปประกาศทั้ง Discord ทั้ง LINE อะไรเงี้ยมันก็จะเหนื่อยหัวกิวหน่อยไม่ค่ะรอบนี้เราจะไม่เป็นหัวกิวฮ่าฮ่าฮ่าสับในมันแนะนำให้ออกอันนี้ไม่อัพขออัพอันนี้ก่อนโอเครีวอร์ดก็จะมีเดลี่รีวอร์ดเนาะถ้าเราออนครบกี่วันอะไรเงี้ยค่ะเรามันก็จะได้ของแพ็กเกจที่น่าเติมแพ็กเกจที่น่าเติมเท่าที่คุยกับเพื่อนมาอันนี้เติมไปแล้วอีกอันนี้มันแค่ 1.99 มั้งประมาณแบบ69บาท70บาทอะไรเงี้ยวีคละ70บาทถ้าครบกี่วันเนี่ยค่ะมันก็จะได้เนียนเบอร์รี่อันนี้ก็น่าเติมอันนี้แอคทีฟได้พร้อมกันทั้ง2การ์ด VIP เนาะรวมกันก็เท่าไหร่อ่ะ20ป่ะประมาณ20 USD มันเท่าไหร่อ่ะ600-700ประมาณนั้นอันนี้ก็จะคุ้มอยู่นะถ้าซื้อแล้วได้เท่านี้เลยแล้วก็อันนี้ได้ทุกวันอีก30วันใช่ปะสำหรับก็มัน900นี่อีก 1,000 ก็ 2,000 ป่ะแพ็คเนี่ยอันนี้ก็130วัน 3,000 6,000 ก็จะได้ 6,000 บวก 2,000 เป็นประมาณ 8,000 9,000 เนาะ 8,000 9,000 ต่อเดือนอันเนี้ยเติมเหมือนที่เดือนละ6บอก100บาทก็ถูกกว่าเอาอีกหรือเปล่านะใช่ๆแล้วอันนี้น่าจะเป็นการ์ดกาชาสัตว์หายากตัวอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะมันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยมันมีจำกัดเลเวลโลกถ้าเราเก็บเลเวลสูงเกินเนี่ย EXP บางส่วนมันจะไม่ได้มั้งหรือยังไงเนี่ยแหละไม่แน่ใจก็อันนี้อาจจะเหมาะกับการเติมในช่วงหลังๆนิดนึง อันนี้ลงทุนครั้งเดียวเนาะ20ดอลลาร์ประมาณเท่าไหร่600กว่าบาทจริงๆถ้าไปถึงสักเลเวล65ค่ะเรากดเติมไปมันก็คุ้มอยู่นะไม่ต้องรีบเติมก็เติมทีก็จะได้เนี่ย640เนนเบอร์รี่กับไดมอนด์ด้วยก็ถือเป็นแพ็คที่คุ้มอยู่จริงๆมันจะมีแพ็คป๊อปอัพด้วยสมมติว่าเราแบบอาจจะตีบวกบ่อยๆ enchantment บ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีแพ็คเกจพิเศษเด้งขึ้นมาเป็นแบบจำกัดเวลาถ้าใครที่บัดเจ็ตถึงจะลองดูก็ได้แต่ว่าถ้าแบบเล่นชิลเนาะไม่ต้องเติมก็ได้เพราะว่ามันก็สูบเงินแอปเยอะเหมือนกันนะถ้ารวมๆหลายๆแพ็คอันนี้ค่ะเขาจะเป็นของที่พระจนๆขายเอาไว้เนาะพระทำยาขายแหละอันนี้แล้วก็ในการวางขายของมันจะมีค่าแผงด้วยนะค่าช่องสินค้าเนี่ยเก็บแบบเราเนี่ยบางทีเงินหายไม่ใช่นะตั้งค่าของแล้วก็จนดูเมื่อเช้ามีอยู่ร้านตรงนี้4ร้านแหละก็ลองดูว่าถ้าเราไปฟาร์มตัวไหนไว้อ่ะค่ะแล้วของนั้นแบบมันก็มีคนซื้อเรื่อยๆนะเพราะว่ามันมีตัวแคทคาราวานใช่ไหมที่ซื้อของส่งเข้าไปในคาราวานของแมวอ่ะมันก็จะได้เนี่ยเราก็บวกไปเลยบวกไปสุดเลย
มันก็จะขายออกช้าหน่อยแต่ว่าเราก็จะแบบได้เงินเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ลองดูเนี่ยค่ะปกติตีบุกก็ซื้อของนี้แหละมันไปไหนแหละอยู่หน้านี้หรือเปล่านี่แต่ว่าของตีบุกมันจะใช้เป็นตัวไหนอะนี่ปะใช้เป็นตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็ใช้เนียนเบอร์รี่เติมเนาะก็คือ1เนียนเบอร์รี่เท่ากับ100สมมติเราจะเติมไม่ได้อีกนึงไม่ถึง100เออได้10,000แล้วก็อีกวิธีที่ได้เงินเร็วก็คือขายการ์ดทำมันก็จะออกมาเป็นตัวเซนีตัวนี้อยู่ไหนนี่การ์ดพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะไปฟาร์มที่แหละหนอพระฟาร์มได้ไม่กี่ที่มันก็จะบอกเนี่ยเคยได้การ์ดอันนี้ตลาดใช่ไหมประมูลมันขายอยู่ที่เท่าไหร่เริ่มต้น12,000แต่ว่าเราขายตลาดมืดไปได้350,000แต่ว่ายังไม่เคยไปประมูลการ์ดเลยนะไม่รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงใช่แล้วก็พวกช็อปอะมันก็มีช็อปแบบว่าอัฟเฮมที่เราเอาสัตว์เลี้ยงไปสู้เมื่อกี้เนาะที่โดนเงือกกับปิโกจิกตายมันก็จะแบบเราถึงชั้นที่เท่าไหร่มันก็จะได้ของมันก็จะแจกของตามนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยมันมีถึงกี่ชั้นวะเนี่ยโอ้โห400ชั้นเอาเถอะไม่รู้พระจะไปถึงเมื่อไหร่แล้วก็จะมีของกระจุกกระจิกขายเนี่ยค่ะลองดูแล้วก็ทรงผมจะพูดถึงทรงผมทีหลังนี่เนาะของมันก็จะเนี่ยไม้บอดไม้ผีเห็นปลาคือบางคนเขาแบบอาจจะไม่ได้ทำกิจหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้แต่ว่าช่วง close beta เขาก็แจกอยู่นะมันก็เพียงพอใช้นะเพราะว่าถ้าเราแบบมีตี5คนแล้วก็ทุกคนหักคนละไม้มันก็จะใช้แค่วันละไม้เองมีชุดแฟชั่นจะบอกว่าชุดแฟชั่นเกมนี้น่ารักมากนี่อันนี้เราพอซื้อได้นะแต่ว่ามันสเตตมันไม่ค่อยถูกใจก็เลยไม่ได้ซื้อนี่เป็นไงซื้อของด้วยสเตตพัฒนาเมื่อก่อนซื้อจากความสวยงามจะมีของเนี่ยค่ะเอาไว้แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแมทเทอเรียลเอาไว้คราฟหมวกคราฟของซึ่งบางส่วนก็ใช้เยอะเหมือนกันอันนี้เนาะที่เราคุยกันถึงเมื่อกี้ว่าเติมแพ็คไหนดีลองดูพวกนี้ก็ถ้ามีตังค์อยากซื้อก็ซื้อไปเนาะแต่ว่าถ้าแบบเราแบบเล่นแบบชิลนะเนี่ยดู4อันบนลองดูรวมๆกันมันก็แบบประมาณเดือนละไม่เกิน1,000เติมเอาแบบใช้งานสะดวกตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเควสอะไรให้ทำเนาะมันก็จะมีอันเนี้ยเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้คืออะไรวะแล้วก็มีระบบอะไรอีกนี่คืออะไรไม่รู้อ่ะเราไปดูระบบแฟชั่นกันดีกว่าไม่กี่ไม่ลดเมื่อกี้พูดค้างไว้แฟชั่นชุดแฟชั่นนะคะมันก็จะบวกสเตตเนาะแล้วก็แฟชั่นที่เราใส่อ่ะสมมติที่เราใส่อยู่จะเป็นหมวกตัวนี้เนาะเป็นดอกไม้อันนี้คือใส่เอาสเตตไอ้ที่ใส่อยู่เนี่ยคือไปกระต่ายหูกระต่ายเนี่ยมันก็จะเป็นชุดแบบคอสตูมนี่มันก็น่ารักมันน่ารักมากเลยทุกคนดูนี่หัวป๊อปคอร์นน้อยฟินมากการได้ดูอะไรพวกนี้น่าลองมากเลยได้นี่ค่ะบางอันมันก็จะบอกเนาะว่าใช้อะไรแรกเท่าไหร่ซึ่งบางอันน่ะเราซื้อได้ที่แผงลอยเลยแบบนี้ดูสิเท่าไหร่คุณพระอันนี้ก็จะได้ที่นี่เนี่ยโกลเด้นพาวเดอร์โกลเด้นพาวเดอร์ได้จากพวกเนี้ยเนี่ยเรนโบว์อ่ะวันนี้ไม่ขายอาทิตย์นี้ไม่ขายไอ้มิสเตอร์ช็อปอ่ะมันจะสุ่มทุกวันเนาะถ้าใครแบบชอบสายแฟร์เงี้ยซื้อเก็บไว้ได้แต่รอบนี้ไม่ค่อยได้ดูอ่ะหมายถึงว่าจะทำเควสแล้วก็หมดเวลาแหละน่ารักจังเลยอันนี้หัวใช่ไหมแล้วก็จะมีส่วนหน้าเนาะส่วนหน้าก็จะมีหลายแบบเลยค่ะนี่อยู่น่ารักทั้งหมดเลยตุ้มหูแล้วคิ้วมาคิ้วนี่คิ้ว
คอสตูมหลังมีคอสตูมหลังอ๋ออันนี้จะเป็นแพ็คแบบเริ่มต้นหลังเท่าไหร่35 บาทฉันสุ่มไม่ได้ค่ะสิ่งนี้ฉันสุ่มไม่ได้ต่อมาชุดนี่ค่ะชุดที่เขามีให้ในตอนนี้เนาะน่าจะมีเท่านี้นี่ทรงผมน่ารักมันจะมีทรงผมใหม่ที่แบบต่างจากตัวแบบปกติที่มีเนาะอันนี้เป็นทรงเบสิกที่เห็นได้ทุกภาคของ RO แล้วก็มีทรงอื่นๆเพิ่มซึ่งทรงผมพวกเนี้ยบางทรงก็ต้องซื้อตั๋วแต่ว่าตั๋วก็จะขายตามร้านต่างๆมาอันก็ใช้เนียนเบอร์รี่ซื้อบางอันก็ใช้เพชรซื้ออะไรเงี้ยลองดูได้อ้อแล้วก็มันมีบอกอันนี้ด้วยนี่ถ้าแฟชั่นเรตติ้งเยอะก็จะได้ของแล้วก็ได้เหมือนกับสเตตพิเศษแจกหรอเอ็กซ์ได้เหลือเกินค่ะตรงนี้แรงกิ้งถ้าสมมติว่าเราอยากดูว่าปัจจุบันเนี่ยคนเติมเนี่ยเขาไปถึงระดับไหนกันแล้วก็จะเป็นเนี่ยค่าพลังนี่ Divine Power อันนี้เราเป็นอโคน้อยเนาะแล้วก็จะอยู่อันนี้เล่นเรื่อยๆเล่นเรื่อยๆดูสิดูแฟชั่นเขาน่ารักกันทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่เขาก็จะปิดของเนาะไม่ให้ดูมีไหมมีคนเปิดของไปเนี่ยค่ะลองดูได้ถ้าสมมติว่าใครไม่รู้ว่าจะใส่อะไรก็ลองมาดูในนี้เป็นไอเดียได้แต่ผมก็จะมีน้อยคนนะที่เปิดของให้ดูลองดูได้ลองดูได้แล้วก็ในเคอันนี้ก็จะเป็นลูกศิษย์เราเนาะคลิกเนี่ยเราก็มากดหลักถ้าลูกศิษย์คนไหนขยันมันก็จะมีร้านค้าของลูกศิษย์เนาะนี่อันนี้ซื้อไปเลยอยากได้อันไหนอ๋อเมื่อกี้นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวนั้นนะคะที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรเป็นเฟืองอยากได้อันนี้ตรงเลยพวกเนี้ยค่ะมันจะรีเนาะต่อสัปดาห์พยายามเข้ามาเช็คบ่อยๆแบบสักวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครอยากแลกอะไรก่อนมันจะรีสัปดาห์ใหม่สัตว์เลี้ยงมียาด้วยนะฟื้นเลือดฟื้นอะไรเงี้ยถ้าแบบเราเล่นพระเราก็ฮิวให้สัตว์เลี้ยงเนาะแต่ว่าถ้าแบบใครไม่มีฮิวก็ปั๊มให้น้องปั๊มยาใช่คร่าวๆในเกมก็น่าจะประมาณนี้นะมันน่ารักเนาะน้องกระต่ายเนี่ยบินเฉยๆก็เหนื่อยแหละเหนื่อยหานี่พูดมาชั่วโมงหนึ่งก็หลับปกติพูดน้อยมากเลยนี่แหละให้มาดูว่าชีวิตของพระนี่ค่ะสิ่งที่เราต้องซื้อ 2,000 สมมติเราซื้อ100ขวดเราฟาร์มอ่ะก็หมดแล้วนะชั่วโมงนึงอ่ะเนี่ยยังไม่พอดูพันาเซียขวดละหมื่นนี่บรูเจมสมมติยากสนมากเลยดูโอนูนี่เมื่อวานซื้อไป600เหลือ300แล้วกาชานี่ได้บัตรกาชามาดูได้อะไรเกลือไหมเหมือนเขาเริ่มใส่มูฟี่มาเนี่ยได้ซ้ำอีกแหละคุณไม่ของนี่คุณนะนี่ว่าคุณว่ามีแล้วได้ของซ้ำทำยังไงหน่อยดูถ้าเราไม่ได้อะไรใหม่ถ้าเราไม่เคยนำเข้าอะแบบไม่เคยมีในตู้อะมันจะเขียนว่านำเข้าตรงเนี้ยวิธีชิคไวๆแล้วก็ย่อยจ้ะย่อยเยอะเราก็จะได้พวกนี้มาได้หมดเลยนะนี่ก็จะเป็นพวกของกิน
นี่เยอะจังนี่ค่ะวิธีไม่ใช่ไหนวะเฟืองอยู่ไหนเอาละหาไม่เจออยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่นี่วิธีสิงเฟืองหมดแล้วไม่ใช้อันไหนใช่ป่ะแล้วก็เอามาสิงนี่คืออะไรอุ้ยมีอันนี้ด้วยหรอโอ้ this is new ไหน let's see สิประสานอันที่มีI see อันนี้ดื้อดื้อนะดื้อๆเพราะว่าบางทีเราแบบวางแล้วหิวล้นน่ะมันดูมีประโยชน์ดีอ่ะเอาล่ะทุกคนต่อไปก็เป็นภารกิจฟาร์มแล้ววิธีการฟาร์มใช่ไหมแล้วก็คลิกตรงนี้ดูได้นะว่าเราอยากจะไปฟาร์มตัวไหนดูของที่เราอยากได้จริงๆอ่ะอยากได้เป็นอะไรแหละตุ๊ด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 นี่เอ้ยนี่อยากได้อันนี้อีกอันหนึ่งแต่ว่าเบนฟิตมันเหลือเท่านี้ก็เลยแบบไปหาที่คนเมืองดีกว่านี่ค่ะเปลี่ยนไปเลยเซตฟาร์มนี่เราอัปเกรดอะไรได้อีกป่ะไม่ได้อ๋อเดี๋ยวนะมันไปฟาร์มลืมพาไปดูระบบอัปรีไฟระบบรีไฟเกมนี้มันจะมีแบบสมมติว่าเราบวก7ใช่ไหมมันบอกว่าถ้าตีบวก9ล้มเหลวอ่ะมันก็จะลดไม่ต่ำกว่าบวก9แล้วก็ถ้าตีเฟลอะค่ะมันจะบวกตรงนี้ด้วยมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจากเปอร์เซ็นต์ปกติที่ไม่มีแบบนี้เนาะเรามาลองตีบวกกันสักอันไหมอีกอันอีก34อันเท่าไรนะปวดใจไหนเราลองให้เต็มที่หน่อยวันนี้ไม่บวกหรอจริงหรอพี่ไม่บวกจริงหรอวันนี้มันก็จะมีวันที่ตีมีขึ้นอย่างเงี้ยแหละค่ะไม่ขึ้นดีกว่าไม่ลดเนาะโอเคไหนดูซิอาวุธมีอะไรอีก Enchanting นี้อันนี้ค่ะจะใช้ตัวนี้ Enchanting ปองก็จะได้จาก Yggdrasil Defense ไหนมาดูซิคือถ้าเราจะล็อกใช่ไหมเราต้องใช้หินอันเนี้ยเพิ่มขึ้นหินล็อกสเตตัสใช่แต่ว่าก็เลยยังไม่ได้ล็อกเท่าไหร่บางอันเราก็ไปเลเวล3แล้วเนาะอาวุธเราก็จะไปเลเวล7แหละโอ้จริงๆตอนเนี้ยแอบแบบสุ่มเอาค่าพลังรวมอะก็คือถ้ามันได้อันเนี้ยมันจะเหมือนกับได้เขาเรียกว่าอะไรนะค่าพาวเวอร์รวมอะมันจะได้เยอะกว่าสีขาวก็เลยพยายามแบบสุ่มให้ทุกอันอะมันได้แบบเนี้ยเป็นสเตตัสพิเศษแล้วก็จะเอนแชนต์มันไปเรื่อยๆฉันจะเอาพีแท็กมาทำไมเธออ๋ออันนี้ดีม
ะเราจะเอาสกิลพิเศษเนาะก่อนเลยค่ะคือแบบอย่างเงี้ยแต่อันนี้เราไม่ได้ใช้อ่ะคุณพระเลิศสิ่งนี้คือดื เงินหมดแล้วอ่ะหนูเหลือ25,000เห็นไหมเมื่อกี้มีเมื่อกี้เรามีอยู่4,000,000ถ้าเจ้าไม่รู้ว่าจะแข็งแกร่งขึ้นได้ยังไงก็ลองเรียนรู้ระบบเพิ่มความแข็งแกร่งดูถึงมันจะขายของยังไม่ได้เลยแต่พระข้าน่ารักไงจ้าน่ารักจ้าไปฟาร์มกันดีกว่าสิงไหนไปเหมืองกันดีกว่าเฮ้ยไปจบโอเคเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงช่วยเราสู้ได้เยอะอยู่นะสาพาตัวน้อยพอเราจะบอดขาวเราก็จะกินอาหารที่ช่วยลดลายกับของน้อยเนาะเดี๋ยวของแพงเอาไว้ขายแล้วเราก็จะใช้ลูกอมเดี๋ยวเราจะเปิดบัฟนี้ก่อนเอาของพอเวลาหมดมันก็จะเป็นตีปกติโอเคเนี่ยค่ะตรงนี้เนาะได้ของเพิ่มอีก1ครั้งในอาหารเราเป็นแบบนี้อยู่ในชั่วโมงนึงนี่พาก็จะฟาร์มคนเดียวสบายๆเลยแค่จริงๆมันจะมีคาถาอีกอันนึงที่ช่วยลดลายเหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่ได้ทำคาถานั้นนะไม่งั้นมันต้องเปลี่ยนของไปมาตังก็ไม่ค่อยมีอยู่ดิตังเดียว20,000เฮ้ยนี่ก็หมดแหละไม่มีอะไรให้เล่นละเหลือฟาร์มของนี่เอ็นชันติ้งนี่ตังเปาแจกแต่ก็จะขึ้นแบบนี้มือไว้แต่ไหนแน่นอนมากโอเคค่ะทุกคนถ้ามีอะไรน่าสนใจอีกก็อาจจะทำคลิปเพิ่มเนาะแต่ว่าพูดไม่ค่อยเก่งก็จะคิดก่อนว่าจะทำคลิปที่พูดไปเรื่องไปอีกไหมยังไงถ้ามีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายสำหรับ Endless Tower ก็จะเป็นหอคอย100ชั้นเนาะแบบที่เราคุ้นเคยกันค่ะจะเป็นปาร์ตี้5คนเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงยากง่ายแค่ไหนสำหรับ AOO
ในวันนี้ค่ะก็จะลงกับเพื่อนเนาะที่เป็นไนท์แล้วก็อีก3คนก็จะสุ่มมาอืมก็ไม่แน่ใจว่าของ RO มีกี่ชั้นแต่ว่าชั้นสูงสุดที่เคยขึ้นไปถึงอะค่ะเป็นครั้งที่แล้วขึ้นไปถึงชั้นที่8อืมแต่ไม่ผ่านแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ขึ้นไปได้กี่ชั้นค่ะโดยในหอคอยของ ROO อ่ะจะสามารถใช้โพชั่นได้นะยาก็กดได้แล้วก็พระก็แค่เตรียมบลูเจมกับยามาให้เพียงพอเนาะอย่างที่บอกไปว่าครั้งก่อนอ่ะขึ้นถึงประมาณชั้น7อ่ะใช้บลูเจมไปแบบ100กว่าก้อนแค่ชุบนะยังไม่รวมพวกเซฟตี้วอลที่วางอืมก็เตรียมมาเหลือเพื่อขาดเนาะสัก 2-300 ก้อนอะไรแบบเนี้ยค่ะยาก็สัก200ขวดเผื่อๆไว้อืมจริงๆปาร์ตี้ครั้งนี้อันนี้รีบลงนิดหนึ่งหาวิทไม่ได้จริงๆควรจะมีวิทมาด้วยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มอนมันก็เป็นกลุ่มมันจะได้ปิดมอนได้ไวขึ้นแล้วก็พอขึ้นไปชั้นหลังๆอะค่ะมอนจะตีแรงมากบางทีไนท์จะแทงไม่ค่อยไหวเราต้องคอยกางเซฟตี้วอลช่วยไนท์แหละแล้วก็คอยวางพื้นแซงแบบกระจายนิดนึงอะค่ะเพราะว่าบางทีมอนมันก็ถ้าเกิดในตายอะไรเงี้ยมอนมันจะก็กลับมาตีเราอะไรเงี้ยค่ะวิธีแก้คือให้ผาแบบใช้เซฟตี้วอลใส่ตัวเองเนาะแล้วก็กางพื้นแซงแล้วก็เซฟตี้วอลอีกรอบนึงกันแบบมอนมันเยอะจัดหลุดอะไรเงี้ยแล้วค่อยชุบเพื่อนไม่งั้นเราก็จะตายไปด้วยกันทั้งหมดเลยจริงๆตายอันเนี้ยมันก็เกิดฟรีนะที่ชั้นเดิมเท่าที่ลองเล่นน่ะยังไม่เห็นว่ามันจำกัดจำนวนครั้งเวลาที่ใช้ลงทั้งหมดในวันนี้ค่ะรู้สึกจะขึ้นไปถึงประมาณชั้น10มั้งแต่ว่าไม่ผ่านก็ใช้เวลาไปประมาณ20กว่านาทีเองค่ะซึ่งค่อนข้างไวเนาะเมื่อเทียบกับตัวเฟรนไชส์อีกตัวหนึ่งที่เล่นใบชุบก็ใช้ได้นะในหอแค่ว่าเพื่อนจะชุบเราได้หรือเปล่าเพราะว่ามอนมันเยอะจริงๆถ้ารู้สึกว่าเริ่มไม่ไหวแต่อยากไปชั้นสูงอะค่ะสมอตตี้เราไม่ไหวเนาะก็ลองดูว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนอาจจะไปช้าลงหน่อยเพราะว่าอันเนี้ยเป็นตี้กับคนที่เราสุ่มมาเนาะมันจะแบบเหมือนบางทีสไตล์การเล่นก็จะไม่เหมือนกันแหละบางทีเขาแบบเขาไม่ได้เป็นไนเนาะแต่เขาก็ยังไปลากมาอะไรเงี้ยมันทำให้ฟอร์มทีมที่เราแบบค่อยๆไปอะจากไม่ตายมันตายอ่ะพอมันตายแล้วมันก็จะแบบมีความยากนิดนึงแบบว่าจะบอกว่าเล่นพาเนี่ยคือสองตาไม่พอนะคะอยากจะแบบเปิดตาที่3 4 5มากพื้นแซงก็ต้องวางเซฟตี้ก็ต้องวางแต่ว่าถ้าได้เพื่อนในตี้แบบดีอ่ะคอยกันแบบดูมอนที่มันมาตีเรามอนหลุดอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีมากจริงๆลงถ้าลงกับแบบคนที่แบบเล่นด้วยกันบ่อยอะไรเงี้ยน่าจะแฮปปี้กว่าไม่อารมณ์เสียกันด้วยเพราะว่าเหมือนกับอันนี้ค่ะพอลงไปถึงชั้น10ใช่ไหมแล้วมันมีคนที่แบบเหมือนเขาแบบเขาไปลากมอนอะแต่เขาไม่ใช่ไนเนาะแล้วแบบเหมือนพอเขาตายค่ะเหมือนเราก็ต้องไปชุบเขาอะไรเงี้ยแล้วลายที่แบบเล่นอยู่อะเหมือนมันหลุดลายกันอะมันแบบก็เสียดายเหมือนกันจริงๆคิดว่าน่าจะพอผ่านได้อยู่ที่วอชั้น10อะแต่ว่ามันเสียดายนิดนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเพื่อนที่เป็นวีไม่ออนด้วยแล้ววันนี้อันนี้ก็ให้ลองดูแบบเก็บบรรยากาศเนาะว่าแบบใครที่จะเล่นจะเป็นไงแต่รู้สึกว่า ET เกมเนี้ยแบบสนุกรู้สึกว่าแบบตื่นอะมันไม่ง่วงอะมันเหมือนกับว่าแบบเราต้องดูตลอดเวลาคือแบบละสายตาแป๊บเดียวคือเพื่อนตายตัวเองตายอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ลงมาก็เจอแต่คนแบบน่ารักเนาะถ้าแบบแบบเคยเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยคุยกันง่ายเนี่ยค่ะแต่เนี้ยที่เรามาถึงชั้น10
วันนี้น่าจะลองครั้งสุดท้ายแล้วมั้งมอนตีแรงมากจะบอกอันนี้คือปิดดาเมจไงมันก็เลยไม่เห็นเธอดูชีวิตพระสิดูช็อตนี้เมื่อกี้เพื่อนตายเกือบยกตี้อ่ะเราก็ต้องแบบเราต้องเซฟตี้วอลใส่ตัวเองแล้วก็แซงใส่ตัวเองเนี่ยแล้วค่อยๆชุบคนอื่นที่บอกอะค่ะเซฟตี้วอลมันแอบยากนิดนึงเนาะบางทีเรากดชื่อไหนแล้วอะแต่เซฟตี้วอลมาขึ้นเราแต่บางครั้งมันก็ไปขึ้นไหนเห็นไหมภาพเกือบขิดแล้วเมื่อกี้ค่ะแล้วสำหรับ EP หรือหอคอยของ RO ก็บรรยากาศประมาณนี้นะคะค่ะต่อมาก็จะเป็นอีเวนต์อีกราซิลดีเฟนส์นะคะตรงนี้เล่าโซโล่หรือว่าดูโอก็ได้แต่ว่าดูโอยังไม่เคยลงกำลังรอลูกศิษย์มาลงด้วยกันอยู่โดยที่วันนี้ก็ลองเล่นแบบโซโล่เนาะจะมีทั้งหมด30เวฟเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะไปไกลได้สุดที่กี่เวฟกันโดยพรีเซตที่ใช้ก็จะเป็นเซตฟาร์มนะคะเราสามารถจ้างทหารรับจ้างได้ตรงนี้อัปเกรดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเปลี่ยนอาชีพให้เขาด้วยก็คือการอัปเกรดแล้วก็จะมีการสะสมตัวดาวข้างบนนะคะแล้วก็มอนสเตอร์ก็จะมาเป็นเวฟๆไปก็จะมีทั้งตัวที่แบบไฮดิ้งได้ด้วยอย่างพวกวิสเปอเรอร์นี่ด้วยความที่เราเป็นพระเราก็จะหิวเขาได้เนาะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้เล่นพระก็สามารถจ้างตัวโคไลท์มาช่วยได้โดยนักดาบเนี่ยถ้าอัปเกรดขั้นถัดไปอะค่ะก็จะมีสกิลโปรโวกไว้เรียกมอนแล้วก็ขั้นหนึ่งมีไหมนะไม่แน่ใจส่วนอโคไลท์ถ้าอัปเกรดเป็นพรีซ่าเขาก็จะใช้สกิลแองเจลัสที่เป็นระฆังส่วนเมดอะค่ะคิดว่าเป็นตัวที่น่าอัพสุดแล้วเพราะว่ามอนมันมาเป็นหมู่ใช่ไหมเมดก็ถ้าอัพเป็นขั้น2อะมันก็จะใช้เมเทอร์สตรอมน่าจะช่วยปิดมอนได้ไวขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ากว่าแมกนัสจะไล่เสร็จเนาะถ้ามอนมันมาใกล้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ทันเพราะว่ามันจะมีมอนบางตัวค่ะที่แบบพอแบบถ้าเขาเลยเขตแอร์เรียเสาเข้ามาเขาก็จะไปยิงที่รากของต้นไม้เลยเขาก็จะไม่สนใจเราทีนี้เลือดของต้นไม้มันมีอยู่แสนหนึ่งเนาะตามแถบสีเขียวข้างบนนะคะก็เลยยังไม่เคยไปถึงรอบสุดท้ายอะไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงตัวนี้ก็จะเป็นตัวระเบิดหรือเปล่าน่าใช่ครั้งนี้ค่ะก็ลองเรียกไนมาตัวหนึ่งวิ2แล้วก็พระ1ให้ช่วยกันปิดจ็อบแล้วก็อัปเกรดมันจะมีตัวแบกโลงอ่ะตัวนั้นน่ะจะให้ตัวดาวข้างบนอ่ะค่อนข้างเยอะถ้าเสานี้พังก็ไม่เป็นไรนะมันแค่เหมือนแบบเหมือนตีป้อมมาเนาะเขาก็จะช่วยยิงเฉยๆนั่นไงตัวแบกโลงนี้ตัวแบกลงมันจะไม่สนใจเราเลยพยายามปิดจ็อบมันให้ไวที่สุดโอเคเรามาถึงรอบที่15กันแล้วทุกคนดูพระเอ้ยดูวิธีทำงานอย่างแข็งขันไหนมันเหมือนมันบักบักอันไหนมันไม่ค่อยตีเลยแต่เราฮิวลากไม้ไม่ได้นะถ้าเลือดมันหลดแล้วก็คือหลดไปเลยเวลาที่ใช้เล่นอีกราซิลรอบเนี้ยค่ะก็ประมาณไม่ถึง20นาทีเนาะประมาณ15กว่านาทีนี่แหละนี่ค่ะตัวธนูมันจะพุ่งตรงไปที่รากต้นไม้เลยเราก็ต้องปิดจ็อบให้ไวพวกตัวทหารรับจ้างที่เราจ้างมาเนี่ยถ้ามันตุยเราก็จ้างใหม่ได้นะแค่แบบมันอาจจะเปลืองพอยนิดนึงเพราะว่าเราเอาไว้อัปเกรดมัน
น่าจะใกล้แล้วค่ะรอบที่22มันจะมีตัวใบไม้บินบินเมื่อกี้มันอยู่มันก็บางทีถ้าเรากดไปเว็บถัดไปอะค่ะมันก็จะโผล่มาข้างรากต้นไม้เลยนะเราอาจจะต้องคอยเดินดูไปมาๆหน่อยถ้าเป็นเว็บรอบหลังๆใกล้แล้วรอบ25แล้วค่ะน่าจะจบที่รอบนี้แล้วมั้งเนี่ยค่ะตัว Extra Steel Defense ก็ประมาณนี้คิดว่าถ้ามีดูโอน่าจะสนุกอยู่นะน่าจะมันไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย